สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะดูตามชาร์ตนะชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิด16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะชาวมังกรและท่านผู้ชมนะคะที่ทั้งอยู่เมืองไทยและต่างประเทศนะที่ให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับSubscribe ไลค์แชร์นะคะแต่ถ้ายังท่านใดที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดติดตามนะคะขอกำลังใจกด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะดวงเดือนกุมภาพันธ์ดวงภาพรวมนะคะถ้าเราประเมินจากดวงดาวเนี่ยนะคะเราก็จะรู้แหละพระเสาร์ยังทับลักทับลัคนากุมลัคนาไม่ต้องมองว่าเสียนะเพราะว่าพระเสาร์เป็นดาวประจำตัวท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่บ้านของตัวเองก็ย่อมให้ความมั่นคงกับตัวท่านแล้วก็ยังมีพระอาทิตย์มากุมอยู่ด้วยก็เป็นคู่ธาตุไฟก็ยังมีความแอคทีฟมีความเขาเรียกว่ากระตือรือร้นมากขึ้นในการทำโน่นทำนี่นะคะแล้วก็พระหัตถ์ยังยกหน้าลัคนาก็ยังให้ผลดีนะพระหัตถ์ก็ยังเป็นดาวคุ้มครองด้วยนะคะเป็นดาวที่ทำให้พระเสาร์ทำอะไรทำให้ตัวท่านเนี่ยไตร่ตรองแต่ก็มีความกล้าตัดสินใจอะไรประมาณนี้เพราะโยกกับพระอาทิตย์นั่นเองเนาะยังเป็นช่วงที่ดีแน่นอนค่ะโอเคเรามาดูพลังงานไพ่ให้ความหมายอะไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์ดาวโทษทีอาจารย์พูดเรื่องดาวก็จะพูดเรื่องดาวเนาะไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็เดอะซัน8ดาบเด็กถือดาบไพ่สี่เหรียญสองดาบเก้าดาบ The Fool อัศวินดาบราชินีไม้สิบไม้เท้าค่ะพลังงานไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ากำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเนาะไพ่เดอะซันเนี่ยเข้ามาถึงตัวท่านเลยนะคะไพ่นั่งคุ้นคิดถึงเรื่องของความสำเร็จแหละเพราะว่าเดอะซันขยายไพ่ราชินีเหรียญโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องของรายได้ที่ท่านต้องการแบบให้มันแบบปังๆมากๆในเดือนนี้นะครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ก็ว่าได้นะไพ่เดอะซันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะครับเพราะตอนนี้ไพ่ตำแหน่งการงานกรรมะเนี่ยมันเป็นไพ่สี่เหรียญแต่มันเป็นไพ่นั่งแล้วมีภูเขาบังอยู่ข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นขยายด้วยไพ่9ดาบท่านอาจจะเจอภาวะงานที่มันนิ่งที่มันยังเหมือนกับแก้ไขไม่ได้ที่จะต้องจัดการที่แบกรับภาระหนักอยู่พอสมควรนะคะในช่วงต้นเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆมันจะคลี่คลายประมาณสัก12 13ที่ไพ่ The Fool เนี่ย The Fool คือดาวมฤตยูก็ได้นะคะดาวมฤตยูเนี่ยจะจริงอยู่ในตำแหน่งดวงดาวก็จะอยู่ที่ภพพันธุเนาะพอมฤตยูเนี่ยถ้ามองคืออะไรที่มันแปลกแหวกแนวอะไรที่มันไม่คุ้นเคยมาก่อนท่านน่าจะอยากจะทำแบบนั้นเหมือนกันนะคะเพราะไพ่ The Fool ก็ความหมายแบบนั้นแหละค่ะนะคะตอนนี้ชาวมังกรก็อาจจะมองหาอะไรใหม่ๆเพราะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งอะไรใหม่ๆการเรียนรู้การลงทุนการทำอะไรที่มันจะสักเซสเกิดขึ้นในรูปแบบที่มันฉีกแนวการทำงานเดิมๆของท่านก็ได้ใครก็ตามที่หวังผลประโยชน์ในการลงทุนใหม่ๆถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะแค่ท่านก็เหมือนที่บอกล่ะคนชาวราศีมังกรจะคิดเยอะรอบคอบระมัดระวังกลัวที่สุดก็คือการทำแล้วไม่สักเซสไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่มั่นใจจริงๆท่านก็จะไม่ทำเพราะนั้นไพ่ขึ้นอย่างนี้คือท่านหนักใจอยู่แต่ท่านจะต้องเรียนรู้ไปศึกษาหาข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะไพ่ตำแหน่งสุภาคือการเรียนรู้เพื่อให้มันกระจ่างก่อนนี่แหละแล้วท่านก็จะลงมือทำนะคะการลงมือทำของท่านเหมาะที่สุดในเดือนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะกลางๆเดือนของกุมภาพันธ์เป็นต้นไปอยากทำอะไรทำได้เลยค่ะนะฮะภาพเด็กถือดาบเนี่ยเป็นความมั่นใจแล้วนะเพราะว่าเป็นลักษณะเจ้าชายถือดาบแล้วเท้าข้างหนึ่งเหยียบอยู่บนหัวกะโหลกเลยก็คือเหมือนคำว่าทุกอย่างอยู่ในอุ้งเท้าอ่ะคือชาวมังกรแบบติดปีกแล้วล่ะนะฮะช่วงนั้นก็คือ
พร้อมที่จะสู้ลุยและมั่นใจมากเห็นไหมฮะอัศวินดาบและความสำเร็จล่ะก็คือไพ่อัศวินเหรียญนั่นเองนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเรื่องงานบางท่านเนี่ยอยู่ที่เดิมแล้วมันอึดอัดนะฮะผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนบางท่านนะคะจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการเปลี่ยนต้องการย้ายเนี่ยนี่แหละค่ะก็ถือว่าย้ายได้นะคะถือว่าเปลี่ยนแปลงได้หรือถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวอยากที่จะนำอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มพูนในธุรกิจของตัวเองมาต่อยอดหรือมาทำให้มันแบบดูน่าสนใจนั่นก็โอเคเหมือนกันนะคะในเรื่องแบบนี้ก็ท่านทำได้แน่นอนค่ะสำเร็จนะคะจากดวงนะเพราะเราก็ต้องมองที่ภาพตำแหน่งสรุปด้วยและตำแหน่งที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันให้โอกาสดีกับชาวมังกรนั่นเองนะคะพอเรื่องผลประโยชน์เงินแน่นอนล่ะว่าไพ่8ดาบกับ2ดาบท่านอาจจะกังวลเรื่องเงินลงทุนหรือเรื่องลงทุนแล้วมันสักเซสไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไพ่ก็ตอบอยู่แล้วว่าเป็นอัศวินเหรียญและไพ่แต้มใหญ่ๆราชินีเหรียญยังกลุ่มตัวท่านอยู่หรือทับลักท่านก็ได้มันจึงทำให้เรื่องของการเงินน่ะไม่ต้องกังวลถึงการลงทุนแล้วจะขาดทุนหรือจะไม่มีผลกำไรนะคะยังไงในเดือนนี้ท่านทำอะไรมีกำไรนะมีกำไรแน่นอนไม่ได้แปลว่าขาดทุนหรือเสมอตัวแต่มันเพิ่มพูนพอกพูนขึ้นนั่นเองในเรื่องของรายได้ที่จะมีเข้ามานะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะไพ่ตำแหน่งความรักเนี่ยเป็นไพ่เพจออฟสอร์ดนะคะแล้วก็ไพ่เดอะฟูลอาจารย์มองอย่างนี้นะอาจจะแปลในแง่ที่ใครก็ตามนะคะที่เจอปัญหามานานแล้วก็ท่านทุ่มเทเพื่อเขาอะอยู่กับเขามานานอยู่ตรงจุดนี้ไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเลยอะยอมเพื่อเขาทุกอย่างนะจริงๆแล้วชาวมังกรเนี่ยจะเป็นคนรักใครรักจริงยอมทุ่มเทเพื่อคนนั้นนะคะแต่แล้วถ้าในที่สุดแล้วอาจารย์มองว่าความอดทนของคนเรามันอาจจะมีขีดจำกัดเหมือนกันเมื่อถึงวันนึงเนี่ยท่านมองแล้วว่ามันไม่ใช่แล้วนะฮะอย่างเดือนเนี้ยมีหลายคนเลยล่ะที่ตกในสภาวะที่ก้ำกืนฝืนทนมานานท่านจะประกาศอิสรภาพให้ตัวเองเดินออกจากมุมมืดของชีวิตที่มันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะเนี่ยท่านเปลี่ยนด้วยตัวท่านเองไม่ต้องให้เขามาบอกอะไรเลยก็เหมือนกับว่าท่านมีความรู้สึกว่าท่านเป็นผู้เลือกไม่ใช่เขาเลือกฉันเป็นคนเลือกเองเลือกทางเดินชีวิตของฉันได้นะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะแต่ถ้าใครยังครอบครัวปกติสุขก็มีค่ะก็อยู่กันราบรื่นก็มีนะคะมันก็ไม่ถึงขั้นว่าเสียทุกคนแต่ถ้าใครที่มีเข้ากับดวงแบบนี้ท่านตัดสินใจถูกเลยค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป้าหมายใหม่ๆไพ่มฤตยูหรือดาวยูเรนัสเดอะฟูลนะคะคือการแสวงหาภาพภูเขาไฟระเบิดอยู่ข้างหน้าคือความท้าทายนะคะความตื่นเต้นการแสวงหาการเผชิญชะตาที่ท่านมองว่าท่านพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปข้างหน้าเรียนรู้อะไรใหม่ๆพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเรื่องของความรักซึ่งก็มองแหละตำแหน่งนี้มันก็เป็นตำแหน่งบุตรใช่ไหมก็คงมีคนดีๆเข้ามาเห็นความดีของท่านเห็นเขาเรียกว่าคุณน่าลักษณะที่ดีของท่านนะคะคนเราเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนแหละที่พึงพอใจในการและการเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่แบบเป็นประเด็นปัญหานะอาจารย์มองประมาณนั้นแต่ถ้าใครโสดก็น่าจะมีคนเข้ามาเรียนรู้ทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะในเรื่องของความรักนะคะสุขภาพอาจารย์มองแค่เครียดปวดหัวปวดเมื่อยทั่วๆไปยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงอะไรนะคะก็ยังรักษาได้นะคะมองแล้วก็ใครที่สูงวัยก็ระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกคอบ่าไหล่หรือว่าเข่าขามีปัญหานะคะประมาณนี้ที่มองเห็นในดวงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องของความรักนะคะอ
เราจะต่อด้วยเรื่องของความรักคนมีคู่คนที่มีปัญหาก่อนนะคะเรามาดูพลังงานความรักของท่านนะไพ่ขึ้น3ถ้วย9ถ้วยอัศวินดาบ4เหรียญ8ถ้วยก็เป็นพลังงานที่เป็นความผิดหวังนั่นแหละค่ะไพ่8ถ้วยการเดินจากความสัมพันธ์นะคะการเดินออกไปการมูฟออนของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวท่านเองเป็นคนตัดสินใจเหมือนที่อ่านเรื่องราวเมื่อกี้หรือตัวคนนั้นตัดสินใจในความสัมพันธ์ที่ใช่อดีตมันอาจจะหวานแหววมีความรักความปรารถนาที่ดีต่อกันแต่เมื่อถึงวันหนึ่งใครบางคนที่หัวใจได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันนิ่งมันไม่มีภาพแห่งความสุขหลงเหลือนั่นเองในที่สุดมันก็คือการพัดพาการเดินจากการจากลาความสัมพันธ์ที่มีมานานต่อกันนะคะไพ่มันขึ้นการ move on เนาะโอเคเรามาดูความรู้สึกของคนนั้นสิเขาคิดยังไงอยู่ณตอนนี้นะคะไพ่ราชินีไม้ไพ่เดอะซันเขาก็เหมือนมีเป้าหมายใหม่ๆการเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรบางอย่างของเขานะคะแต่เหมือนเขาเองก็ยังมีความห่วงความระลึกถึงสิ่งเก่าๆที่เป็นตัวท่านอยู่เหมือนรักพี่เสียดายน้องนะบางครั้งก็เหมือนไม่อยากเสียท่านไปแต่บางครั้งคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตเขาก็ทำให้เขาเหมือนอยากเรียนรู้กับคนใหม่ด้วยเหมือนกั๊กอาจารย์มองเขาเป็นคนที่ยังไม่อยากที่จะเสียใครไปเลยนะตอนนี้นะยังไม่อยากเสียท่านแต่ก็อยากเรียนรู้คนที่เข้ามาใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเรามาดูว่าแล้วเขาจะทำยังไงคนนี้เขาจะทำยังไงไม่ใช่จับปลาสองมือแบบนี้เนาะหนึ่งดาบราชาไม้อัศวินเหรียญสองถ้วยหกเหรียญคือจริงๆถ้ามองความสัมพันธ์ต่อไปที่เกิดขึ้นกับเขาคนใหม่อาจารย์มองว่ามันก็ไม่น่าจะไปรอดนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นลักษณะของการเริ่มต้นกันใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นที่ไปต่อค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าดาบมันปักลงแล้วเป็นภาพคนเหมือนนั่งแบบเดียวดายอยู่เนี่ยเหมือนรูปคนนั่งสมาธิเนาะนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งสิ่งที่เขาคิดว่าดีเลิศหรูอะไรประมาณนี้ราชาไม้อัศวินเหรียญแต่แล้วพอได้คบค้าคบหาจริงแล้วมันกลับทำให้หนทางชีวิตสิ่งที่เขาคิดว่ามันสวยหรูมันกับเป็นสิ่งที่มืดมัวเหมือนไพ่ใบนี้พอมีไพ่สองถ้วยกับหกเหรียญเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาจะย้อนกลับมาหาท่านนะอยากที่จะมาเริ่มต้นอยากที่จะมาบอกรักอยากที่จะมาบอกว่าเขาผิดไปแล้วอ่ะเนี่ยประมาณนี้นี่คือตัวเขานะคะที่เกิดขึ้นแบบนี้ตัวท่านล่ะมองยังไงท่านคิดยังไงท่านจะให้โอกาสเขาไหมหรือว่าจะเป็นยังไงไพ่ราชาดาบเหมือนท่านมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากเลยถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีความผูกพันอยู่บ้างคนสองคนช่วยกันแบกลูกแตงโมเจ็ดดาบแต่ท่านก็รู้สึกว่าเขาอะทรยศหักหลังภาพชัดเจนเลยรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเขาทรยศหักหลังเขาทำท่านเจ็บเหลือเกินนะฮะทำลายชีวิตทาวเวอร์เหมือนกับท่านอาจจะบอกว่ามันสายเกินไปแล้วล่ะนะคะไพ่ Princess of Swords หรือเจ้าหญิงถือดาบนะท่านบอกว่ามันสายเกินไปแล้วนะตอนนี้เหมือนท่านมีความรู้สึกว่ามันจบแล้วจริงท่านมองที่อาจารย์อ่านมาเนี่ยท่านมองสิ่งใหม่ๆแล้วอ่ะท่านเหมือนไม่อยากที่จะให้อภัยหรือไม่อยากย้อนกลับแล้วนั่นเองเหมือนท่านปฏิเสธล่ะค่ะแบบนี้นะโอเคเรามาดูไพ่สรุปว่ายังไงแนวโน้มความสัมพันธ์ท่านกับเขาคนนี้สรุปแนวโน้มความสัมพันธ์อะไรจะเกิดขึ้นพลังงาน5ดาบไพ่ Strength เจ้าหญิงถือไม้2ดาบ
ห้าไม้ดูแล้วก็น่าจะกลับมาในรูปแบบเดิมไม่ได้นะฮะห้าดาบก็คือเด็ดขาดชัดเจน strength การปะทะนะฮะการมีความรู้สึกว่าถ้ากลับมาก็เข้าอีหลบเดิมนะขิงก็ราคาก็แรงนะฮะในที่สุดก็ปล่อยมันผ่านไปนะฮะสิ่งที่มันชำรุดเหมือนก๊อกน้ำที่มันรั่วหรืออะไรที่มันเสียหายแล้วต่อให้ซ่อมแซมปรับปรุงมันก็กลับมาในสภาพเดิมอ่ะไม่ได้เนียนเหมือนเดิมยังไงมันก็มีตำหนิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่สองดาบกับห้าไม้มันก็น่าจะเป็นแค่เพื่อนการพูดคุยได้แต่ไม่เจอกันดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือเจอก็เหมือนคนแค่รู้จักไม่มีความรู้สึกผูกพันเหลือเลยมันเป็นห่างเหินมากๆเลยไพ่บอกงั้นนะคะนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสำหรับมังกรที่เหมือนกับท่านเปลี่ยนตัวท่านเองแบบสิ้นเชิงจริงค่ะนะคะโอเคเรามาดูดวงคนโสดบ้างคนโสดนะคะท่านได้ไพ่พลังงานสี่ดาบราชาไม้ก้าวไม้เท้าหนึ่งถ้วยแปดถ้วยคนโสดก็แน่นอนแล้วค่ะไพ่ขึ้นแบบนี้แสดงว่าอดีตที่ผ่านมามันเจ็บปวดแล้วมันก็จบลงไปแล้วจริงๆมันนิ่งสนิทไปแล้วล่ะนะคะท่านอาจจะเคยหวยหาเขาเคยให้โอกาสเขาแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นเมื่อมันกลับมาไม่ได้เหมือนเขาไม่ได้กลับมาในช่วงที่ท่านต้องการตอนนี้ท่านไม่ได้ต้องการแล้วคนโสดจึงพร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่มันดีกว่านะฮะแปดถ้วยมันจบแล้วจบแล้วไม่หันหลังกลับมาจริงๆนั่นคือสภาพจิตใจท่านนะตอนนี้นะเรามาดูว่าปักนี้มีใครโทษทีเดือนนี้กุมภาพันธ์มีใครใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่ๆไหมหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมังกรคนโสดค่ะไพ่พลังงานราชาไม้นะคะสามดาบอัศวินเหรียญเจ็ดไม้เท้าแล้วก็สิบไม้นะคะคือจริงๆแล้วอาจารย์มองว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเหรอท่านเหมือนก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรนะคะท่านยังไม่อยากให้อะไรมันมาทำลายหัวใจหรือความรู้สึกของท่านอีกตอนนี้ขอมุ่งประเด็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความรับผิดชอบในตัวเองและครอบครัวพ่อแม่อะไรประมาณนั้นมากกว่าหรือมีธุรกิจก็ขอไปเน้นที่ธุรกิจส่วนตัวของตัวเองหรือมีงานก็ขอเน้นในเรื่องของงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่านี้การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งสิ่งที่ท่านต้องการคือการเติบโตในสายงานความสำเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ที่มันมากขึ้นมันจะตอบแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เรื่องของความรักจึงไม่ได้ขึ้นว่าจะมีใครเข้ามาแล้วท่านเปิดใจนะคะสำหรับคนโสดแสดงว่าก็ยังโสดต่อไปเพราะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักนั่นเองนะคะนี่คือหน้าไพ่บอกประมาณนี้โอเคขอพลังงานไพ่นางฟ้า Romance Angel นะคะWhat waiting for? This could be the one. แล้วก็ children. จากหน้าไพ่นะคะนิยามความรักก็น่าจะให้ความหมายว่าใครก็ตามที่เขาให้ค่าเราเขาคิดว่าเราคือคนเดียวเท่านั้นของเขาอ่ะเขามีความพยายามมากๆนะคะในการที่จะเริ่มต้นกับท่านนะไพ่ children คือการเริ่มต้นเนาะการเลือกท่านเป็นหนึ่งท่านจะมองว่าคนนั้นมีค่าพอที่จะทำให้ท่านสนใจและหยุดอยู่ที่เขาแต่ถ้าไม่ใช่เหมือนท่านก็บอกว่าเขาเรียกว่า get out ออกไปจากชีวิตก็ได้คืออาจารย์มองชาวมังกรค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมีความรู้สึกที่แบบเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะถ้าไม่ใช่ก็
ก็ไม่เห็นจะต้องมาเสียเวลาด้วยอะไรประมาณนั้นเลยนั่นก็คือไพ่ออกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ